ใน3โลก3แซ่บของเราเนี่ยเขาก็รอกันมาทั้งเดือนเพื่อที่จะได้เจอคู่จิ้นที่รอคอยจะบอกว่าดิฉันไปไหนมาไหนมานะทุกคนถามเมื่อไหร่นะจะมีหน้าเดทยาย่าหน้าเดทยาย่าอยากแบบว่าคู่จิ้นแบบดูแลจิกหมอนเนี่ยจิกนี่ให้ฟินไปเลยจะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่จิกหมอนคู่นี้จะถึงกับขั้นหมอนขาดเลยทีเดียวสมอย่างใจที่รอคอยแน่นอนนะพบเลยไหมคะเอาสิคะณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาค่ะดีใจนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนนะที่แบบว่าได้แบบว่าติดตามหรือว่าให้กำลังใจผลงานมาโดยตลอดครับผมตื่นเต้นมากผมไม่ได้มาออกรายการไม่ได้มาออกรายการนานหรือว่าไม่ได้มาออกรายการคู่ยาย่านานแล้วค่ะทั้งสองอย่างครับนะคุณทั้งสองอย่างครับนะคะคุณนั่งห่างเกินไปหรือเปล่าคะจับกล้องมันจับไม่ถนัดนะคะโอเคตามใจพี่แมวบอดี้แลงยังไงเข้าหากันแม่ท่านสังเกตนะเอาล่ะคำถามต่อไปอันนี้ก็เป็นคำถามที่แฟนคลับอยากรู้เหมือนกันเจอกันครั้งแรกคุณรู้สึกต่อกันอย่างไรคะครั้งแรกผมเจอเขาก็คือตอนที่ไปแคสสี่หัวใจของคุณเขาแล้วก็คือบทดวงใจคณีนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เจอน้องวันนั้นเท่าที่จำได้เนี่ยคือผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีดำใส่กระโปรงอะไรเงี้ยฮะแล้วเด็กแบบจำแม่นเลยอ่ะจำได้จำได้จำได้ฮะแล้วก็ตัวผอมมากๆครับผมมันเป็นภาพจำอ่ะแล้วก็เหมือนดูเป็นเหมือนฝรั่งหน่อยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยกล้าไปคุยด้วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมกลัวเขาพูดภาษาอังกฤษใส่เราเหรอใช่ครับเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวงงฮะคือหนูเจอพี่ณเดชน์ก่อนที่พี่ณเดชน์จะเจอหนูค่ะเอ้ายังไงเด็กคำว่ายังไงคือมีแฟชั่นวีคสักอันนึงอะค่ะแล้วช่วงแฟชั่นวีคจะเป็นแบบช่วงที่แบบว่าเพื่อนๆจะมาเจอกันทุกคนค่ะแล้วทุกคนก็แบบว่าอยากจะไปวางกระเป๋าไว้ที่เก้าอี้ที่เขาจะแบบมีไว้สำหรับนางแบบใช่ไหมคะแล้วแบบทุกคนก็เดินไปแบบว่าเออชิ้นใหญ่ๆคุยกันมากำลังจะหย่อนก้นลงนั่งบนเก้าอี้แล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงนอนอยู่บนเก้าอี้แบบว่ายืดเก้าอี้หมดที่วางกระเป๋าไม่มีที่วางกระเป๋าเพราะผู้ชายคนนี้นอนพาดเลยใช่ค่ะประมาณ4เก้าอี้มั้งคะยึดไปแล้ว4เก้าอี้ใช่แล้วยังไงอะกระเป๋าพวกเราก็ไม่ได้วางค่ะคือแบบเป็นฟีลแบบอุ๊ยตายแล้วมีคนนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เขาหลับอยู่เลยไม่เห็นเป็นจริงค่ะบ้านไงค่ะบ้านใส่บูทจำได้คุณก็จำได้จำได้เลยแต่คุณหลับอยู่หลับอยู่ครับไม่รู้เรื่องถามยาย่าดีกว่าณตอนนั้นเนี่ยพอเจอกันที่งานแฟชั่นวีคครั้งแรกเนี่ยพอเห็นผู้ชายคนนี้ปั๊บมันเหมือนกับว่าเราเห็นปั๊บแล้วก็เป็นรักครั้งแรกเลยมั้ย
แหมนี่ก็ชงแต่หัววันเลยอันนี้หนูสาบานเลยค่ะว่าไม่ได้สังเกตหน้าหน้าเป็นยังไงคือจำแต่เห็นหน้าก็ไม่น่ามองใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้หลับก็อาจจะเอ้ยไม่ใช่ค่ะแต่เขาหลับอยู่หลับอยู่ค่ะแล้วแบบหนูแค่จำได้อย่างเดียวว่าใส่กางเกงขาบานใช่ยังมีคนใส่กางเกงขาบานที่ตักทุกคู่อยู่ในบ้านอ๋อก็เลยจำเขาได้แต่ว่าณเดชน์นี่ไม่ได้เห็นยาย่าในสายตาเลยเหรอวันนั้นก็มันหลับตาอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันต้องเดินแบบสิตอนเดินแบบตอนแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ก็หน้าตาน่ารักนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไปอะไรเพราะเราอยู่กับเพื่อนอยู่พี่หมาพี่บอยตอนแคสติ้งฮะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรกับแม่หนูไม่ได้เป็นลิงค่ะเอาเป็นไงคะหนูจำได้ว่าอะไรน้องเลยคิมเบอร์รี่เขามาอ่อแล้วเขาบอกว่าที่เขาคุยกับพี่หมาเพราะว่าพี่ณเดชน์ไม่ไหวเลยค่ะวิ่งไปวิ่งมาซนเหมือนลิงเลยค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้อันนั้นตอนที่เริ่มทำงานด้วยกันแล้วค่ะคือวันที่แคสติ้งอะค่ะหนูจำได้ว่าแบบคนนี้ทำไมมันเก๊กจังเลยอ๋อเหรอเขาดูเก๊กเหรอคือเขาไม่มองหน้าไม่มองแบบเขาจะแบบนั่งอยู่เงี้ยเหรอเหมือนคือเขาจะนิ่งๆอะค่ะแล้วก็แบบพร้อมๆหน้าแบบสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในละครไงที่แบบนางเอกจะไม่ชอบแรกๆจะไม่ถูกชะตาแต่สุดท้ายก็จะรักกันตอนนั้นเจอครั้งแรกมันก็อาจจะยังไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นแต่พอเริ่มถ่ายดวงใจอัคนีด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันดีขึ้นไหมผมว่าก็ยังห่างๆกันนะครับเลิฟคุณต้องเล่นละครด้วยกันเลิฟซีนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณยังห่างอีกเหรอด้วยความที่แบบว่าไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนแล้ววันแรกที่มาเจอกันตอนถ่ายเนี่ยคิวแรกเลยซีนแรกเลยคือผมแบบว่ารัวสะพังเลยครับคือแบบพูดประมาณ10เทคกันเลยจนป้าแจ๋วแบบบ่นอะไรไงฮะก็ยังแบบว่ายังไม่ชินกันยังแบบเก่งๆกันอยู่อะไรเงี้ยจำได้แต่ผมก็พยายามแบบคุยกันหนึ่งเป็นวันนี้พูดน้อยค่ะเหมือนตอนที่อยู่ที่กองก็หนูก็พูดน้อยพี่ก็พูดน้อยก็เลยยังไม่สนิทกันสักทีก็พยายามคุยว่าอ้าวพี่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อครับครับพี่วันนี้นั่งรถตู้มาใช่ไหมคะอ๋อครับครับพี่ข้าวไหมคะครับครับแค่นี้ค่ะโอ้เราก็พยายามชวนเขาคุยผมก็จะคุยฮะผมก็คุยกับเขาเหมือนกันคุณถามว่าอะไรข้าวหรือยังอะไรเงี้ยเออนั่งไหมก็ยื่นเก้าอี้ให้อะไรเงี้ยโอ้คุยกันแค่นี้ถามอยู่มีข้าวอยู่3มื้อถามอยู่วันละ6ครั้งเดี๋ยวก่อนกินหรือยังกินกันอยู่นั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่จะกินกันล่ะเนี่ยฮะกินอะไรกินอะไรข้าววันนี้ที่มาอัดรายการกินกันหรือยังยังไม่ได้กินกันเลยยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยเล่นละครนานกันเป็นเดือนเงี้ยยังไงก็มันมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสนิทกันเลยหรือยังไงหรือว่าเราเขินเรายังเขินอยู่ป่ะหลังๆฮะเขินเวลาเข้าฉากด้วยกันครับผมแต่ว่าถามว่ายังไม่ได้แบบว่าไปคุยอะไรกับน้องเขามากขนาดนั้นอะไรไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าละครเรื่องนี้คือฉากกุ๊กกิ๊กก็เยอะมากทั้งจูบจริงทั้งหอมจริงอะไรแบบเยอะแยะมากเลยอะมีไหมมีภาพไหมมีภาพด้วยเอาสิเอาสิต้องยกความดีให้ผู้กำกับครับเรื่องนี้รอครับดูหน่อยดูภาพหน่อยสิกัดเหรอฮะใช่กัดทั้งจูบปล่อยฉันบอกให้ปล่อยที่บ้าไปตลอดไปจากนี้สัญญาฉันจะดูแลเธอไปอย่างดีอยากไม่หมดอีกเลยคือเป็นการแสดงไอ้ต้องรีบหนีไปนะเลยแบบว่าชิงหอมไปหลายทีก่อนรอพ่อเขามาครับใครโอ้ย
ี้ดีมากเลยค่ะมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันเป็นยังไงมันหายใจนี่ยังไม่สนิทกันอีกเหรอเออปากยาย่าหายไปในปากนั่นเด็ดนานมากยาย่าปากเปื่อยแล้วนะแล้วอยู่ในน้ำด้วยอ่ะตอนที่ขึ้นมาค่ะเป็นไงมันก็หายใจไม่ออกใช่ค่ะแล้วก็เหมือนจะไอกันนะคะแล้วขี้มูกแบบว่าไหลมันเขินไหมยาย่ามันเยอะมากเลยเขินค่ะเขินอยู่แล้วล่ะค่ะเขินไหมคุณอ่ะครับเอาหูแดงอยู่แล้วเหรอเฮ้ยพระเอกรุ่นนี้มันเป็นอะไรรุ่นหูแดงเหรอพิมพ์นิยมนะครับคุณเป็นกันหลายคนครับเป็นค่ะคุณอากาศมันร้อนพี่ร้อนตอนเล่นเทคกันยับไหมคะคุณไม่ครับหรอไม่ครับไม่ครับก็ทีเดียวเลยเหรอประมาณทั้งสองเทคฮะเพราะครั้งแรกเนี่ยก็กล้ากลัวครับป้าแจ๋วเลยบอกไม่ได้ต้องทีเดียวเลยจริงๆไปเลยทีเดียวจริงจังเลยน้องจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาเสียอะไรอย่างนี้ด้วยตอนนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเราคิดอะไรยังไงผ่านๆไปก่อนครับคือแบบพอให้แบบว่าผ่านๆไปก่อนอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้อินเหรออินเหรอแบบมันไม่ได้แบบการแสดงมันต้องมีความรู้สึกมีความก็เกรงเขินนะฮะแล้วเพราะมันจูบปากกันนะครับนะแล้วยังไงอ่ะฮะยังไงอ่ะเออยังไงอ่ะมันเออยังไงสำหรับหนูนะคะก่อนที่เข้าฉากอะค่ะเดี๋ยวแดนนี่ไม่ใช่แค่หูแดงหน้าแดงด้วยอ่ะคอแดงอีกโอ้ตายตายนี่ไม่ได้คิดอะไรนะทำให้มันผ่านไปเท่านั้นเองไม่เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยการเป็นนักแสดงเนี่ยเวลาเราจะแสดงอะไรเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกจริงมันถึงจะสามารถที่จะเล่นได้สายตาคุณก็เป็นอย่างนั้นนะมันไหมแล้วยาย่ามันมีความรู้สึกจริงแบบนั้นไหมหรือว่าผ่านไปเหมือนณเดชน์ทำผมว่านะตอนที่อ่านบทก่อนที่จะมาเล่นนะคะก็ระหว่างอ่านหนูก็จะแบบต้องเล่นฉากแบบนี้ได้เหรออะไรเงี้ยคือจะพยายามแบบว่าให้มันออกจากซิสเต็มตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่บ้านเนาะอ่านแล้วก็แบบพยายามจินตนาการแล้วก็อุ้ยจิกหมอนจิกหมอนแล้วก็หนูก็เดี๋ยวนะหนูก็จิ้นของหนูไปเรื่อยๆเองเนี้ยเหรอเออเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไหมเห็นไหมดูสิทางนางเอกเตรียมพร้อมครับพระเอกไม่เตรียมอะไรไปเลยเหรอหรือไงเตรียมใจไปครับเตรียมใจไปครับผมคือผมว่านะบางทีเราเวลาเราเล่นละครเนี่ยบางทีมันจะมีรู้สึกความรู้สึกหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาอย่างเช่นแบบว่าถ้าสมมติว่าเราต้องเล่นว่ารักคนนี้เราต้องรักเขาให้ได้จริงๆใช่แล้วคุณรักเขาจริงๆไหมแล้วคุณรักเขาจริงๆไหมบอกว่าถ้าข้อสอบไม่สวยนะเดชจะไม่รักคุณทำไงเนี่ยเป็นห่วงยายแค่รู้ว่าอย่างเดียวคือรักผู้ชายคนนี้